ยู่กับฟ้าบีเลสอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีไฟฉายจากทางโอไลท์ไทยแลนด์มาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันเหมือนเคยครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือโอไลท์บาร์ตันทีพรีเมียมเอดิชั่นนะครับเป็นตัวสีแดงแรงฤทธิ์แล้วก็ช่วงนี้ครับเขากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวบาร์ตันทีพรีเมียมเอดิชั่นนั้นก็ลดราคาไปถึง 40% นะครับและแน่นอนจากราคาปกติ 3,200 บาทเหลืออยู่เพียง 1,920 บาทนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังลังเลว่าเขาจะมีความสามารถขนาดไหนจะสว่างขนาดไหนนะครับกับตัวเล็กๆและความสว่างที่สูงสุดที่ 1,200 ลูเมนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็เริ่มทดสอบกันเลยโอเคคราวนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Button T Premium Edition กันบ้างนะครับว่าข้างในกล่องนั้นทางโอไลท์จะให้อะไรมาบ้างครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมแล้วก็ชิ้นแรกที่เราเจอนะครับนั่นก็คือตัวเคสไฟฉายนะครับซึ่งจะมีไฟฉายอยู่ข้างในก็แกะออกมาแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวเคสที่ชาร์จไร้สายแล้วก็ตัวไฟฉายครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จ USB Type-C ครับซึ่งเป็นตัวสีแดงสีเดียวกับตัวบอดี้แล้วก็กล่องชาร์จไร้สายนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น User Manual หรือคู่มือนะครับซึ่งตรงนี้มีภาษาไทยเช่นกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้โอไลท์ให้มาด้วยครับผมและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางโอไลท์ให้มาในกล่องครับเรามาดูรายละเอียดของตัวไฟฉายกันนะครับเริ่มจากตัวเคสนะครับซึ่งเคสก็จะเป็นสีแดงสีเดียวกันกับตัวไฟฉายที่อยู่ข้างในนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งจะต่างจากตัวไฟฉายที่จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับหันมาด้านข้างเราก็จะเห็นข้อต่อบานพับนะครับสำหรับเปิดด้านหลังไม่มีอะไรครับหันมาอีกด้านนึงก็จะเป็นที่ชาร์จเป็น USB นะครับพร้อมไฟสถานะด้านล่างก็จะเป็นสเปคต่างๆนะครับความจุของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ 3,500 มิลลิแอมป์ครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้ Olight ครับผมตรงนี้ก็ชิ้นงานค่อนข้างสวยงามนะครับสีสวยสมกับเป็นพรีเมียมเอดิชั่นนะครับพอเปิดขึ้นมาด้านบนครับเราก็จะเจอกับตัวไฟฉายนะตัวไฟฉายนั้นก็จะเป็นตัวสีแดงสีเดียวกันกับตัวกล่องชาร์จนะครับหัวไฟฉายนั้นจะออกสีทองๆนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวไฟฉายกันบ้างนะครับ Button T Premium Edition ตัวบอดี้เขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีสวิตช์ที่จุดเดียวก็คือที่ตัวคอไฟฉายนะครับหมุนมาอีกด้านก็จะเป็นแบรนด์ Olight ครับแล้วก็จะเป็นคลิปหนีบซึ่งเป็นคลิป2ทางนะครับสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ครับผมด้านท้ายเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ใครมีที่ชาร์จแม่เหล็กก็สามารถชาร์จผ่านตรงนี้ได้ครับมาที่หัวไฟฉายอีกครั้งนึงเป็นหลอด LED แบบ TIR Lens ครับซึ่งช่วยให้แสงที่ได้นั้นมีความสมดุลครับเรามาดูรอบๆตัวไฟฉายกันอีกรอบหนึ่งครับในขณะที่เรารอให้ฝนหยุดตกนะครับเราก็มาดูสเปคเรื่องของการกันน้ำกันบ้างตัวไฟฉายกันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 ครับสบายหายห่วงสำหรับการใช้งานท่ามกลางสายฝนหรืออาจจะต้องลุยน้ำก็ไม่มีปัญหาครับผมส่วนในเรื่องของการกันกระแทกนะครับตัวไฟฉายกันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรครับสามารถใช้งานได้ตามปกติไว้ใจได้ครับเรื่องความทนทานตามสไตล์ของโอไลท์มาว่ากันด้วยเรื่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวButton T Premium Edition นะครับแบตเตอรี่ในตัวแบบถอดเปลี่ยนได้ครับเป็นแบบ IMR 16340ครับความจุที่550มิลลิแอมป์ที่ 3.7 โวลต์นะครับรวมกับแบตเตอรี่ภายในตัวเคสครับซึ่งแบตเตอรี่ภายในตัวเคสนั้นจะอยู่ที่ 3,500 มิลลิแอมป์ครับสามารถชาร์จตัวไฟฉายได้ถึง 3.7 รอบครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากๆทั้งสวยทั้งใช้งานได้จริงแล้วก็พกง่ายไม่เป็นภาระครับผม
ที่สวิตช์ของไฟฉายนะครับเขาจะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นไฟสีเขียวแบตเตอรี่จะมากกว่า 60% นะครับถ้าเป็นสีส้มจะอยู่ที่ 10-60% นะครับถ้าเป็นสีแดงจะอยู่ที่ 5-10% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงกระพริบก็จะเป็นน้อยกว่า 5% นะครับก็สามารถนำไปชาร์จได้เลยครับมาว่ากันด้วยขนาดและน้ำหนักของตัวไฟฉายบ้างนะครับตัวไฟฉายนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่53กรัมนะครับถือว่ามีขนาดเล็กแล้วก็สะดวกต่อการพกพาครับส่วนตัวเคสนั้นนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่114กรัมครับก็ขนาดก็ไม่เกินฝ่ามือในอุ้งมือนะครับก็ถือว่าเบาพกง่ายนะครับส่วนตัวหัวไฟฉายนะครับเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 2.1 เซนติเมตรนะครับก็ขนาดเล็กๆกระทัดรัดครับแล้วก็มีความยาวทั้งหมดนะครับซึ่งความยาวระหว่างหัวถึงท้ายไฟฉายนั้นจะอยู่ที่ 6.3 เซนติเมตรครับเรียกได้ว่าขนาดนั้นไม่เป็นภาระสำหรับการพกพาครับผมคราวนี้เราก็มาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะครับโปรโมชั่นในรอบนี้ก็จะเริ่มในวันที่23สิงหาคมครับเวลา 20.00 นไปจนถึงวันที่27สิงหาคมครับเวลา 10.00 นบาตันทีพรีเมียมอีดิชั่นตัวนี้นะครับลดไปถึง 40% จากราคาปกติที่ 3,200 บาทครับเหลือเพียง 1,920 บาทหรือถ้าซื้อควบกับเจ้าตัว i1 R2 Pro ครับจะลดไปถึง 45% ครับจากราคาปกติ 3,900 บาทก็จะเหลือเพียง 2,145 บาทครับแล้วก็มาดูเจ้าตัวออโต้โคกันบ้าง นะครับก็จะลดไป 10% ครับจากราคาปกติ580บาทเหลือเพียง522บาทครับและไฟฉายตัวไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้นะครับจะได้ส่วนลดไปทั้งหมด 12% และลูกค้าที่ลงทะเบียนครั้งแรกครับก็จะได้คูปองส่วนลด299บาทและรอบนี้ก็มีสินค้าราคาพิเศษเช่นกันครับเป็นตัว O-Hook ราคาอยู่ที่ 9.9 บาทนะครับฟังไม่ผิด 9.9 บาทแต่ว่ามีจำนวนจำกัดครับผมและถ้าใครมียอดสั่งซื้อใน1บินนะครับ 6,699 บาทก็จะได้รับตัว Open 2ครับมูลค่า 1,590 บาทไปฟรีๆครับอย่าลืมนะครับ 23-27 สิงหาคมนี้โดยทุกคนสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยครับThank you.
ครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Olight Barton 3 Premium Edition ตัวนี้นะครับซึ่งแสงที่เขาทำได้นั้นค่อนข้างที่จะเกินตัวนะครับตัวเล็กๆแค่นี้แต่ว่าทำแสงได้ถึง 1,200 ลูเมนนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองเรียกว่า1ทริปสามารถพกไปตัวเดียวนี่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของทางโอไลท์นะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นวันที่23ถึง27สิงหาคมนี้นะครับสนใจตัวไหนก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยหรือถ้าใครสนใจไฟฉายที่ไม่มีในโปรโมชั่นนะครับก็สามารถใส่ลิงก์ใส่โค้ดนะครับส่วนลดเลนส์โคเวอร์ได้นะครับก็สามารถส่วนลดจะมีส่วนลดได้ถึง 12% นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องฟ้าปิดเลนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทดสอบไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์แคมปิ้งให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ